4:05ทุกคนเพื่อนโทรมาตามนะเดี๋ยวเราต้องรีบไปนะครับผมเพราะอะไรครับกินอะไรเข้าไปไม่ใช่คนละอิ่มนะครับมาดูแบบบรรยากาศรอบสวัสดีครับทุกคนก็ตอนนี้ประมาณ4:00กว่านะครับเปิดไฟตอนนี้ก็เวลาประมาณ4:00นะครับก็คือวันนี้ต้องไปที่ตลาดหัวไร่เข้นะครับไปซื้อของบวงสรวงนะครับพอดีว่าผมเนี่ยมีทำหนังที่มอนะครับทุกคนครับผมงั้นก็เดี๋ยวรีบลุกไปอาบน้ำก่อนนะครับทุกคนไป A few minutes later ครับทุกคนตอนนี้ก็เวลา5:00นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา5:00ทุกคนเพื่อนโทรมาตามนะเดี๋ยวเราต้องรีบไปนะครับผมก็คือตอนนี้ผมก็ขอจากเพื่อนเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือท้ายรถนะครับทุกคนก็ตอนนี้กำลังเข้าไปที่คณะนะครับเดี๋ยวของไปเตรียมใส่ถาดเตรียมใส่จานอะไรอย่างนี้นะครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็กำลังจะไปไหว้ที่ลานพระจอมนะครับคือเพิ่งจอดรถเสร็จนะครับทุกคนคือมันต้องไหว้3ที่นะทุกคนมันจะมีลานพระจอมนะครับแล้วก็มีที่ถาปัดแล้วก็อีกที่หนึ่งก็จะเป็นที่คณะนะครับผมแต่ก็จะคงถ่ายอะไรมากไม่ได้นะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะสวัสดีครับวันนี้เราก็เป็นเช้าทำบุญนะฮะขอสัมภาษณ์หน่อยครับวันนี้รู้สึกยังไงที่ตื่นเช้าโอ้โหสดชื่นมากครับแล้วก็มาทำบุญแล้วก็รู้สึกอิ่มบุญจริงๆครับความสนุกเป็นไงครับอิ่มบุญเพราะอะไรครับกินอะไรเข้าไปไม่ใช่คนละอิ่มนะครับโอ้โหรู้สึกดีใจจริงๆครับอันนี้ถ่ายจริงไหมนะถ่ายจริงครับใช่เหรอใช่ใช่ใช่ไปครับไปครับไปครับเดี๋ยวเราไปไหว้ที่หนึ่งก่อนครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับเราก็อยู่ในช่วงการ ทำพิธีกันอยู่นะครับมีความรู้สึกยังไงกับการทำบุญครั้งนี้ครับก็รู้สึกว่าไม่ได้บุญแถมยังได้บาปด้วยเพราะว่าก่อนจะมาทำบุญก็นินทาคนอื่นบ้างฆ่ายุงอีกฆ่ามดอีกล่าสุดไปซื้อเนื้อหมูมาก็ต้องฆ่าหมูมาไหว้เขาบาปไหมทุกคนบาปแล้วได้ข่าวว่าเจ้าที่ไหว้นี่ไม่ได้กินหมูหรอครับใช่ค่ะมาว่าท่านเจ้าคุณแบบว่าเอาหมูมาไหว้แต่ท่านเจ้าคุณเป็นอิสลามค่ะทุกคนครับผมตอนนี้ก็เราก็ได้บวงสรวงเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ให้ดูแบบนี่ก็จะเป็นทีมงานของทุกกลุ่มนะครับผมนี่เห็นไหมเห็นไหมทุกคนก็ต้องมองให้ทันนะนี่นะฮะนี่ครับผมนี่คนนี้ออกบ่อยครับออกช่องบ่อยมากเดี๋ยวไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้ครับผมในคลิปตรงนี้เดี๋ยวไปดูกินกันครับนี่แล้วก็อยู่กับเขาเรียกว่าอะไรเจ้าของพิธีนะฮะนี่อยู่ในทีมงานนะครับผมนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับที่ให้ดูไปครับเดี๋ยวไปดูว่าเราจะทำอะไรกันต่อครับผมไปสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้าน4 แยกหัวไร่เข้นะครับทุกคนนี่ทีนี้มันเป็นวันแบบวันธรรมดานะคนไม่ค่อยมีเลยดูข้างหลังเห็นไหม
ก็วันพิเศษนี่ดูแบบบรรยากาศรอบนี่อันนี้ก็เป็นเพื่อนๆนะครับผมพิเศษ4บาทครับนี่ฮะก็หลังจากที่ไปแบบบวงสรวงมานะแล้วก็มาแวะกินข้าวนะครับผมเดี๋ยวผมไปดูแล้วผมสั่งเมนูอะไรมาครับผมไงคือมาม่าเย็นตาโฟต้มยำครับทุกคนนี่เห็นไหมดูไข่แบบไข่แดงแบบเยิ้มๆอ่ะนะครับก็เดี๋ยวต้องขอตัวกินก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราว่าจะไปดูโลเคชั่นถ่ายทำกันต่อนะครับผมสวัสดีครับตอนนี้ก็เวลาประมาณจะ5โมงแล้วนะครับทุกคนก็มีเวิร์กช็อปต่อนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศนะครับว่าการเวิร์กช็อปของทีมของผมเนี่ยเป็นยังไงผมจะไม่บอกชื่อทีมหนังสั้นเลยใช่ไหมทีมหนังสั้นของผมเนี่ยชื่อว่า Success Production ครับผมทุกคนนี่ไงครับก็วันที่ฉายหนังครับเป็นวันอังคารที่4พฤษภาคมนะครับที่หอสมุดของสถาบันพระจอมเกล้าและกระบังนะครับก็ใครสนใจก็แวะมาดูกันได้นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะอัปเดตแบบว่าการทำงานของกองให้ดูนะครับก็เมื่อเช้าก็พาไปดูเกี่ยวกับการบวงสรวงนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะมีเวิร์กช็อปต่อนะครับโอเคเราไปดูบรรยากาศการเวิร์กช็อปกันไปออกมาใครได้ออกแล้วก็เฮ้อย่างนี้ดังๆเป็นการเรียกพลังของเราออกมาก่อนนะพอนับ1 2 3แล้วเราก็เข้าไปตรงกลางพร้อมกันนะ1 2 3กิจกรรมนี้นะจะให้ทุกคนแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันเฮ้ยไอ้หลินไอ้ปิงขึ้นมาหากูดิแม่งมีโจรว่ะเฮ้ย2ตัวเนี้ยมันมาอ่านเอาป้นว่ะมึงจัดเพลงมวยให้มันดูดิมาร้องของได้เฮ้ยสวัสดีครับก็ตอนนี้ก็เรามากันที่ร้านอาหารนะครับครับก็หลังจากที่เราไปเวิร์กช็อปมานะครับตอนนี้ก็นี่มาแวะร้านส้มตำย่านเด็ดครับแถวลาดกระบังนะครับผมเขาสั่งกันนะครับนี่เขาชอบแบงเมย์ครับผมวันนี้ผมกินก้อยเหรอแล้วครับผมตอนนี้เมนูก้อยก็มาแล้วเอาตำไทยเนื้อย่างหนึ่งครับแล้วก็ขอเจียวเขียนว่าขอเจียวผมด้วยโอเคครับเดี๋ยวรออาหารมาแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยนะครับผมก็เพิ่งอาบน้ำเสร็จนะครับก็ตั้งแต่เช้าเลยนะครับวันนี้ไปที่ตลาดนะครับซื้อของทำแบบวงพิธีวงสวงนะครับก็ตื่นแต่ตีสี่เลยนะครับทุกคนกว่าจะไปถึงอีกนะครับแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยก็มีพิธีวงสวงใช่ไหมครับก็จะเป็นภาพที่เพื่อนๆได้เห็นไปนะครับกลางวันเนี่ยก็มีไปกินข้าวนะครับแล้วก็ดูโลเคชั่นถ่ายทำต่อนะครับช่วงเย็นเนี่ยมีเวิร์กช็อปนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งกินข้าวมาครับกินส้มตำมาทุกคนโอเคครับผมก็วันนี้ก็ค่อนข้างแบบทั้งวันเลยนะครับหนักมากนะครับแบบว่าข้างเพลียอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องไปซื้อแต่พรุ่งนี้เนี่ยก็ต้องไปซื้อพร้อมซื้อเสื้อผ้าสำหรับให้นักแสดงใช้ถ่ายทำนะครับก็เดี๋ยวฝากติดตามหนังของผมด้วยนะครับเป็นหนังของทีมผมนะครับที่ได้ช่วยกันทำนะครับเป็นหนังสั้นนะครับก็ฝากติดตามเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเผื่อมีอะไรก็จะมาอัปเดตหรือว่าถ่ายให้ทุกคนได้ดูนะครับผมวันนี้ก็ค่อนข้างง่วงนะครับก็เดี๋ยวต้องขอไปนอนแล้วนะครับผมถ้าใครชอบนะครับก็คอมเมนต์นะครับหรือว่าอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วกด Subscribe ด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ